roll on the ground. You will lie down, roll on the ground. ก็กลิ้งอยู่บนพื้นเลย You will punish yourself. แล้วก็ต้องมานั่งขัดถูตัวเอง If you ever told a lie, you slap yourself. แล้วถ้าเกิดเราพูดคนเหล่านี้เวลาเขาทำอะไรผิดเนี่ยเขาก็จะทำโทษตัวเองอาจจะตบตัวเองเวลา If you do something bad, you put pebbles on the ground. You walk on the pebbles. เวลาทำอะไรผิดก็คือจะทำโทษตัวเองเพื่อล้างสิ่งที่ทำผิดไปIf you have been a bad person, ถ้าเราเป็นคนที่ทำตัวแย่ๆมา and you want to get to that small group, และอยากจะเข้าร่วมกลุ่มเนี้ยกลุ่มคนดีเนี้ย of the people that will live with God forever, และเป็นกลุ่มคนดีที่อยากจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเนี้ย you will make fire, yes, fire, จะต้องเอาไฟมา and you will pass through that fire, ต้องเดินข้ามไฟก่อนถึงจะเข้าร่วมกลุ่มนั้นได้ you will not sleep on mattress, นอนบนเสื่อปกติไม่ได้นะ you will sleep on rough ground, ต้องนอนบนพื้นขรุขระเลย and when you punish yourself like that, แล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาAnd you almost break your bone. แล้วก็กระดูกเกือบหัก And your flesh is hurting you. แล้วก็ตัวเนี่ยเจ็บไปหมด You are getting nearer and nearer. เอาล่ะอย่างเงี้ยแหละใกล้จะชอบทำแล้ว And then you tell other people punish me more. แล้วก็ไปบอกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะมาช่วยฉันอีกทำให้ฉันนั้นรู้สึกว่าถูกขัดอีก If you know any mountain somewhere. ถ้ามีภูเขาไหนๆสูงๆอ่ะ You want to climb the mountain. จะต้องปีนขึ้นไปบนภูเขา Until your heart is dropping out. จนกว่าหัวใจนี่จะหยุดเต้นเอา They say why you do that. แล้วเวลาเราทำอย่างนั้นน่ะ Then God may you are not even sure yetGod may select you. แล้วถ้าเกิดเราทำงั้นอ่ะพระเจ้าน่าจะพอพระทัย And then you become part of these people. แล้วก็เราก็จะได้เป็นส่วนร่วมกับกลุ่มนี้ That's religion. นั่นก็คือความคิดศาสนาปัจจยา Let me talk about God now. นั่นแต่เราตอนนี้เราจะพูดเรื่องพระเจ้าของเรา So loved the world. พระองค์ทรงรักโลก That he gave his only begotten son. จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ That whosoever.ไม่เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ใครก็ตามทุกคนเพื่อทุกคน whosoever may be sitting down ไม่ว่าเราท่านจะนั่งอยู่ whosoever may be standing up ไม่ว่าท่านจะยืนอยู่ whosoever may be on the street ไม่ว่าท่านจะยืนอยู่บนถนนเดินไปทำไปมา whosoever may be in our midst here ไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ whosoever may be an illiterate แม้ว่าท่านจะอ่านเขียนไม่ออก whosoever may be educated แม้ท่านจะมีการศึกษาสูง whosoever may be a man ถ้าเกิดท่านเป็นชาย whosoever may be a woman หรือท่านเป็นหญิงก็ตาม whosoever เพื่อทุกคน That's me นั่นก็คือเรา Whosoever ทุกคน That's me นั่นเรา Whosoever ทุกคน That's me นั่นก็คือเรา It's you ท่าน It's you นั่นคือท่าน I said it's you นั่นก็คือท่าน That's whosoever นั่นก็คือเพื่อทุกคน Believers in him ที่วางใจในพระบุตร I don't have to punish myself all I do is I believe ท่านไม่ต้องไปดับบำเพ็ญเพียรเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปขัดตัวเองอย่างนั้น believers in him เพราะว่าใครก็ตามที่วางใจในพระบุตร what I believe วางใจ who I believe วางใจในใครล่ะ is my choice เราวางใจในพระบุตร out of my heart แล้วเราวางใจมาจากใจเบื้องลึกภายใน out of my personal decision มันเป็นการตัดสินใจภายในของเราที่เราตัดสินใจวางใจ daddy cannot hinder me from believing ไม่มีใครทำให้เรามานั่งบอกให้เราต้องเชื่อต้องวางใจ my neighbors cannot hinder me from believing ไม่มีใครมาขัดขวางเราได้ถ้าเราจะต้องวางใจเชื่อพระองค์ my enemies cannot hinder me from believing ศัตรูมาขวางเราไม่ได้ถ้าเราจะวางใจในพระองค์ when I say I believe เวลาเราพูดว่าเราวางใจ God says that's all I need พระองค์ทรงตรัสว่านั่นแหละเพียงพอแล้ว my believing God blocks Satan out of my decision in my life เมื่อเราวางใจนั้นพระองค์ทรงสกัดมารซาตานไม่ให้เข้ามาอยู่ในการตัดสินใจเรา all enemies out of my life พระองค์ทรงสกัดผีมารวิญญาณชั่วทั้งหมด and I want to announce to you และอยากจะบอกท่านว่า the moment you say yes Lord I believe เวลาที่ท่านบอกว่าใช่แล้วพระองค์ข้าพเจ้าวางใจ God says that's all I'm looking for พระองค์บอกว่านั่นแหละที่เราต้องการจากเจ้า that's all I'm looking for นั่นแหละที่เราต้องการจากเจ้า that is all I'm looking for นั่นแหละที่เราต้องการจากเจ้าWhosoever ใครก็ตามที่เรา believers in him ที่วางใจในพระบุตร will not perish จะไม่พินาศ will not perish จะไม่พินาศ will not perish จะไม่พินาศ that's what perish คำว่าพินาศเนี่ย is a negative word เป็นคำแง่ลบ all negative words are in association with that one word perish คำว่าเป็นคำแง่ลบที่บอกว่าพินาศเนี่ยThe moment I believe God, แต่ว่าเมื่อเราเชื่อไว้ใจไว้วางใจพระองค์ Jesus Christ is only begotten Son, ในพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ He came because He loved me, พระองค์ทรงเสด็จมาเพราะเราเพราะรักเรา And because I believe Him, และเมื่อเราไว้วางใจในพระองค์ He says that word negative, ไอ้คำแง่ลบคำเนี้ย That is cancelled out of my life, คำนั้นถูกสลัดออกจากชีวิตของเรา Perishing,
gone. พินาศไปหายไปแล้ว Condemnation gone. การถูกกล่าวโทษหายไปแล้ว Judgment gone. การตัดพิพากษาตัดสินหายไป There are some people that fear to die. หลายคนกลัวตาย Do you know why they are afraid to die? รู้ไหมทำไมเขาถึงกลัวตายกัน The picture in their mind. เพราะเขาหลับตาเขาเห็นภาพ When I die. เวลาตายเนี่ยGod will collect together. พระเจ้าจะทรงเข้ามา All the angels of heaven. แล้วก็ทูตสวรรค์ทั้งหมดจะมาร่วมกัน They will stay like in a stadium. พระองค์จะมากับทูตสวรรค์เหมือนกับสเตเดียมเนี่ย And all the women. และพระองค์จะทรงมาแล้วก็จะมีคนเต็มไปหมด on earth. ที่เคยอยู่บนโลกจะรวมกัน They will come to the stadium. จะมานั่งรวมกันในสเตเดียม And then God will call them out when they die. พระเจ้าจะทรงเรียกมาทีละคน And then before all those angels. และต่อหน้าทูตสวรรค์ทั้งหมดเนี่ย Before all thoseต่อหน้าคนทั้งหมดเลย He will stand them up on the platform จะวางเขาอยู่บนเวทีเลย And God will open a record และพระองค์ก็จะเปิดบันทึกพระองค์ขึ้นมา From the moment they were born ตั้งแต่วันที่เขาเกิด Until the time they die จนถึงวันที่เขาตาย God will read to all those angels and all those people 1, 2, 3, 100, 1,000, 5,000, 1,000,000 bad things they did. พระองค์จะอ่านสิ่งเลวร้ายที่เราทำตั้งแต่ข้อแรกข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อร้อยข้อพันให้กับทูตสวรรค์ได้ยินหมดเลย So anytime they think of dying, เวลาคิดว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ย they say, "Aha, I'm going to face that big crowd of angels." จะเจอกลุ่มทูตสวรรค์มาแน่เลยGod says no. พระองค์บอกว่าไม่ใช่แบบนั้น That's perishing. นั่นไม่ใช่นั่นคือความพินาศ He says you will not perish. พระองค์ตรัสว่าเราไม่พินาศ I will not assemble angels and men to come and listen to what you did. I forgive you already. พระองค์บอกว่าไม่เรียกทูตสวรรค์มารวมกันอย่างนั้นหรอกเพราะว่าพระองค์ทรงยกโทษเราแล้ว He says judgment is gone. การตัดสินพิพากษาหมดแล้ว He says condemnation is gone. การกล่าวโทษไม่มีแล้ว He says when you die.พระองค์ทรงตรัสว่าเวลาเราตาย When Jesus comes again และเวลาพระเยซูเสด็จกลับมา And then you go on marching in แล้วเราเดินเข้ามา You say now I'm going to see my father เราสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เรามาพบพระบิดาของเรา I'm not going to see the judge I'm going to see my father เราไม่ได้มาพบผู้พิพากษาเรามาพบพระบิดาของเราI'm not going to see somebody reading out any record. I'm going to see my Savior Jesus Christ. เราไม่ได้มาพบบางคนที่จะอ่านประวัติการทำเลวร้ายของเราแต่เรามาพบพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา And all those angels, they are my friends. I'm going to see my friends. และทูตสวรรค์ที่อยู่ในสเตเดียมนั้นเขาเป็นเพื่อนเราต่างหาก You see all those philosophers that tell us. ท่านฟังนักปรัชญาที่พูดสิ That's when we die. เวลาเราตายเนี่ยเขาพูดว่า This will happen. This will happen. ไอ้อย่างนี้จะเกิดขึ้นไอ้นั่นจะเกิดขึ้น That's why it is called philosophy. มันถึงเรียกว่าปรัชญาไง Philosophies are the ideas of men. คำว่าปรัชญาเนี่ยมาจากว่าไอเดียของมนุษย์ทั้งหลาย They are the thoughts and the opinions of men. เป็นความคิดที่มนุษย์คิดBut this one is the word of God. แต่นี่คือพระวจนะพระเจ้า For God so loved the world. พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงรักโลก His only begotten Son. จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ And whosoever. และใครก็ตามที่วางใจในพระบุตร Whosoever. และท่านที่วางใจในพระบุตร Believes in Him. เมื่อวางใจในพระองค์ Will not perish. จะไม่พินาศ But have everlasting แต่มีชีวิตนิรันดร์ life that is lasting ชีวิตที่นิรันดร์ life that is forever ชีวิตที่อยู่ตลอดไป everlasting life ตลอดไป it is so long you cannot see the end of it ชีวิตที่ยืนยาวจนเรามองไม่เห็นจุดปลายเลย that's what we're looking at today นี่คือเราสิ่งที่เรามองอยู่วันนี้ now I want you to look at that verse now เรามาดูข้อพระคัมภีร์ข้อนี้อีก from a personal perspective ลองดูจากมุมมองตัวเราเอง personal perspective มุมมองส่วนตัวของเราเรากับข้อนี้ God so loved me พระองค์ทรงรักข้าพเจ้า personalส่วนตัว personal ส่วนตัว personal ส่วนตัว the lord is not talking about a sheet of paper it's not talking about a pile of paper it's talking about me พระองค์ไม่ได้ตัดกับกระดาษกองนึงอยู่นะพระองค์ตัดกับเรา it's not talking about millions of people it's talking about you พระองค์ไม่ได้ตัดกับคนว่าคนเป็นล้านเหมารวมกันพระองค์ตัดกับท่านอยู่ for god so loved me พระองค์ทรงรักเรา that he gave his only begotten son จนได้พระนามพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ that me the whosoever believing in him ที่เวลาข้าพเจ้าวางใจในพระบุตรนั้นThat I will not perish. ข้าพเจ้าจะไม่พินาศ But I already have. เพราะว่าข้าพเจ้านั้น everlasting life. ได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว
What do I have? ข้าพเจ้าได้รับอะไร What do I have? ข้าพเจ้าได้รับอะไร What do I have? ข้าพเจ้าได้รับอะไร Everlasting life. ชีวิตนิรันดร์ What do you have? และท่านได้รับอะไร When you believe on Jesus. เวลาท่านวางใจในพระเยซูคริสต์ When Jesus is my Savior. เวลาท่านพูดว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วย Jesus is my Lord. พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ He died for me. พระองค์ตายเพื่อข้าพระองค์ He gave His life for me. พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ He shed His blood for me. พระองค์ทรงสละหลังเลือดเพื่อข้าพระองค์เราเชื่อ I believe เราเชื่อ I believe เราเชื่อ When you believe like that เวลาท่านเชื่ออย่างนั้นแหละ What do you have ท่านมีได้รับอะไร Tell me ท่านบอกสิ Tell me ท่านพูดมาสิ What do you have ท่านได้รับอะไร What's that Say it aloud พูดให้ดังสิ Say it aloud พูดดังอีก The moment you believeเวลาที่ท่านไว้วางใจ That time you believe ณเวลาที่ท่านวางใจ Eternal life ท่านได้รับชีวิตนิรันดร์ Now I've read it to you จะขออ่านข้อนี้อีกครั้งหนึ่ง And it is yours And it is personal ท่านอ่านแบบเป็นส่วนตัวอีกครั้งหนึ่ง Look at this number one ข้อแรก The unlimited power of Christ ข้อแรกก็คือฤทธานุภาพไม่จำกัดของพระคริสต์ Unlimited power of Christ ฤทธานุภาพไม่จำกัดของพระคริสต์ He who is able to give eternal life must be powerfulองค์ที่สามารถที่จะให้ชีวิตนิรันดร์ได้ต้องมีฤทธานุภาพไม่จำกัด He who can look at all this crowd and give eternal life to everyone he must be powerful องค์ที่สามารถมองเราทุกคนตรงนี้และมอบชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทุกคนได้พระองค์ต้องมีฤทธานุภาพไม่จำกัด Anyone who can take an individualองค์ใดก็ตามที่สามารถที่จะหยิบเราคนมาเนี่ยคนที่หลงหายและหลงล้มลงในบาปถูกทำลายโดยบาปก็เป็นคนที่ดูเหมือนเลวร้ายที่สุดเป็นคนที่ดูทำบาปยิ่งมากมายดูแล้วเลวเป็นคนที่เลวร้ายที่สุดเป็นคนที่เมื่อพระองค์หยิบเราขึ้นมานั้นและเอาความตายนิรันดร์ออกจากเขาและประทานชีวิตนิรันดร์ให้เขานี่คือฤทธานุภาพลองดูซอลแห่งทาร์ซัสดูเขาเป็นเริ่มแรกเขาเป็นคนที่เลวร้ายเขาเป็นคนที่ไปไล่ฆ่าคนเขาเป็นคนที่ข่มเหงคริสตจักรเขาเป็นคนที่จิตใจร้ายมากและเขากำลังเดินไปดามัสกัสแล้วบอกว่าจะไปฆ่าคริสเตียนจะไปกระจัดกระจายเขาที่นั่นเราจะไปจับเขาเข้าคุกในใจเขาไม่มีความเมตตากรุณาเลยไม่มีใจเมตตากรุณาในเขาเลยในใจเขามีแต่ความAnd Jesus met that man. แต่พระเยซูมาพบเขา And that man went on the ground. และคนนั้นล้มลงไปที่พื้น And he said, Lord, what will I do? และเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ควรทำอย่างไร In a moment of time. ในเวลานั้นแหละ The Lord Jesus changed him. พระเยซูเปลี่ยนเขา Jesus must be powerful. พระองค์ทรงฤทธานุภาพ His power is unlimited. พระองค์ฤทธานุภาพพระองค์นั้นไร้ขีดจำกัด I remember some times ago.จำได้ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว I went to a particular country ตอนนั้นไปประเทศประเทศหนึ่ง and were having a program แล้วก็กำลังทำโปรแกรมบางอย่างอยู่ and this man was a total drunkard แล้วมีคนนึงที่เป็นคนขี้เมามา alcoholic โอ้ดื่มเหล้าเป็นว่าเล่น into the meeting แล้วก็เดินโซซัดโซเซเข้ามา and then when he staggered into the meeting แล้วพอเดินโซซัดโซเซเข้ามาเนี่ย he had a chance to talk to me แล้วก็มาพูดกับผม and all I did was I said Jesus can deliver youแล้วผมก็พูดกับเขาว่าพระเยซูปลดปล่อยท่านได้ He said, "Is that so?" และเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือ I said, "Yes." และผมก็บอกว่าใช่แล้ว But he said, "I'm a bad man." แต่ผมว่าผมเป็นคนเลวนะ I said, "Jesus loves you all the same." แต่ครับเจ้าก็บอกเขาว่าพระเยซูก็รักท่าน He loves bad people.แต่เขาบอกพระองค์ทรงรักคนเลวอย่างนี้แหละ a good mechanic แล้วก็จะเป็นคนที่องค์ที่จะเปลี่ยนคนได้ a damaged wreckedcar he loves a bad car มันเหมือนกับรถที่เสียไปแล้วเนี่ยพระองค์ทรงซ่อมได้ if a mechanic does not love a bad car it's not a good mechanic ถ้าช่างซ่อมรถเนี่ยไม่ชอบรถที่เสียมาเนี่ยจะเป็นช่างซ่อมรถที่ดีได้อย่างไร a mechanic that is good loves a bad car because he wants to be able to test his ability on that bad car ถ้าช่างซ่อมรถเนี่ยนะไม่ชอบรถที่เสียเนี่ยจะทำได้ไงเพราะว่าจะได้ฝึกมือไงในการซ่อมรถให้ได้ดี a doctor does not like to see patients that's not a doctorถ้าเป็นหมอเนี่ยไม่อยากเจอคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอแล้ว When you are sick เวลาเราป่วย And really sick แล้วป่วยมากๆเลย And then you come to the doctor แล้วไปหาหมอ The doctor loves to see sick people หมออยากจะเจอเราแน่
Because that's what makes him a doctor. เพราะไม่งั้นเขาก็ไม่ใช่หมอ A teacher likes ignorant people. คนที่เป็นอาจารย์ก็อยากจะสอนลูกศิษย์ If a teacher does not like ignorant people, he's not a teacher. ถ้าไม่อยากจะสอนลูกศิษย์ก็ไม่ใช่อาจารย์ The Savior loves sinners. พระผู้ช่วยก็รักคนบาป If the Savior does not love sinners, he's not a Savior. พระผู้ช่วยไม่รักคนบาปจะเป็นพระผู้ช่วยอย่างไร What's he going to save you from if you're not a sinner? พระองค์จะมาช่วยท่านเพราะว่าท่านเป็นคนบาปนี่แหละ Jesus loves sinners. เพราะพระองค์ทรงรักคนบาปอย่างท่าน And he loves to change sinners. และพระองค์อยากจะเปลี่ยนแปลงท่าน So that's how Nick Man said.I'm a bad man. แม้แล้วคนนั้นที่เล่าเมาเล่าอยู่บอกผมเป็นคนเลว I said wonderful. ผมบอกว่าเยี่ยมยอดจริง Because God loves to see bad people to change them. เพราะพระเจ้ารักคนอย่างท่านนี่แหละ And then we pray. หลังนั้นเราอธิษฐานด้วยกัน Jesus. แล้วเราบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้า This my friend believes on you. เพื่อนคนนี้ของข้าพเจ้าเชื่อท่านไว้วางใจ Yes, I believe. และเขาก็บอกว่าผมเชื่อแล้ว Since that time.และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา change that man พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตเขา alcohol gone แอลกอฮอล์หายไปแล้วเลิกกิน now the man dresses neatly วันนี้เดินสวยเลยเดินแต่งตัวชุดดีเลย gentleman เป็นสุภาพบุรุษ the lord has changed his life พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตเขาใหม่ that's the universal unlimited power of christ นั่นก็คือฤทธานุภาพไม่จำกัดของพระคริสต์ and jesus heals the sickและพระองค์ทรงรักษาคนป่วย When somebody is sick เวลาคนใครสักคนป่วย I'm not talking of headache ไม่ได้ปวดพูดเรื่องปวดหัวอย่างเดียวนะ When somebody is sick เวลาคนเราป่วยเนี่ย I'm not talking of you ate something and therefore your stomach is running ไม่ได้บอกปวดท้องปกตินะ When somebody is really sick เวลาเราป่วยจริงๆ Jesus loves to see sick people พระเยซูนั้นทรงรักที่อยากจะพบคนคนนั้นที่ป่วย If he doesn't like to see sick people then it's not a healer ถ้าเกิดพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์จะต้องการพบคนที่ป่วยเหล่านั้น The worse your case is the better for Christ ยิ่งป่วยมากเท่าไหร่พระเยซูก็ยิ่งอยากจะพบคนนั้นมากยิ่งกว่านั้น I remember somebody that had a kidney failure มีคนนึงนั้นที่ไตของเขาล้มเหลว The failure was the kidney was bad ไตนั้นวายไปแล้ว He was going on dialysis in the hospital 3 times a week ต้องไปเข้าโรงพยาบาลสัปดาห์ละ3ครั้ง Because the kidneys were not work เพราะไตวายAnd then he came to a meeting like we have come. แล้วก็มาในที่ประชุมแห่งอย่างนี้แหละ And I said, Jesus loves sick people. แล้วผมก็พูด